ศรีบัวลาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านชัดชัยสอนทาไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับก่อนที่จะชมเกมการแข่งขันทำความรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับ25ปีนะครับจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเมืองนนท์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณสมจิตแว่นแก้วนี่ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะครับในขณะนี้ครับมีดาวเงินจักรพล191เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับซอยวัดกำแพงตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสูง178ซมนะครับเพชรเชียงยืนครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกๆของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสือคาบดาบครับหายไป12ปีกลับมาใหม่ครับเสือคาบดาบแดงพนมดงรัก29ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคู่นี้ดาร์บี้แบทจังหวัดสุรินทร์แล้วครับมีคุณแดงพนมดงรักเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเชิงชายสบุตรสบานะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวันดีทวีชัยครับมาดูฟอร์มหลังของมวยคู่นี้ครับเพชรชยืนครับ138ปอนด์ครับต่อให้2ปอนด์นะครับเพชรชยืนก็มีฟอร์มหลังครับชนะคะแนนชาติทวีอภิชาติมวยไทยยิมครับชนะคะแนนประตักเอกเซนบิมวยไทยนะครับแต่ว่าไฟล่าสุดนะครับไปสะดุดแพ้กับโมฮอคเงาะบางกะปิครับที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนเสือข้ามดาบครับแหมวันนี้เสือข้ามดาบหลักสุดจูโจมครับก็มีชนะน็อกคมบางเกียรติกำพลยก3แพ้คะแนนเพชรกลางนาสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์นะครับแหมเรียกว่าปัจจัยมวยภูธรครับเพชรกลางนาชนะคะแนนมังกรขาวชอชัดชัยครับและครั้งล่าสุดครับชนะคะแนนฉลามดำสสุภาพรครับที่จังหวัดสุรินทร์นี่นะครับมาคู่แรกวันนี้ก็โหลุ้นดูเดือดไปแล้ววันนี้ผู้กองนะครับผู้กองประพศสียางนอกนะครับรองสวบอลน้องจอกดูรายการนี้ส่งไลน์มาให้เลยขอบคุณด้วยเลยทีเดียวแล้วก็อุทัยทัพอาสาด้วยนัทพัฒน์เนศสารแล้วก็ดร.อภิชาระยับศรีด้วยพร้อมกันนี้นะครับชูชีพเรียบโบคาสมพรแก้วรัศมีโชตนี่นั่งดูอยู่โหหน้าจอบอกว่าคนเยอะมวยมันต่อยดุเดือดดูไทยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไปถอดมงคลชนะเลิศนะครับได้เป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปเรียบร้อยแล้วครับคาถาดีเหลือเกินนะครับคุณอุทัยทัพอาสาอดีตผบ.เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาแล้วครับบนเวทีมาดูดาร์บี้แบทเมืองสุรินทร์กันนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับเพชรเชียงยืนกับทางด้านของเสือคาบดาบครับอย่างที่เรียนไปนะครับนู่นเลยครับตั้งแต่ปี2554นู่นเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับไปปะทะไปดวลกับทางด้านเพชรกลางนาครับเพชรกลางนาเมื่อคืนนี้แพ้นะครับในรายการวันลุมพินีครับพระเอกภูธรตอนนี้เลยครับเพชรกลางนาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาชิมลางที่วันลุมพินีนะครับครับเมื่อคืนนี้กับรายการวันลุมพินีนะครับมาดูครับจะมีนักมวยในสายของมวยดีวิถีไทยนะครับไปเข้าชกในรายการวันลุมพินีอีกเมื่อไรอย่างไรนะครับเมื่อคืนนี้ซุปเปอร์เล็กก็ปรับสไตล์สู้ครับเอาชนะคะแนนคู่ชกไปได้นี่ครับเสือคาบดาบครับหลักสูตรจูโจมนะนี่ครับสัญลักษณ์ครับนี่ครับขยับเข้าหาครับหมดยกที่1ครับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การกระโดดขึ้นไปเตะกลางอากาศนะครับโอ้ Sometimes certainly moving up away for left hook มาแล้วครับมาทางเบสออกของแบรนด์หยกขาวนะครับหยกขาวก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซุปเปอร์เล็กนะครับซุปเปอร์เล็กก็ซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีแสนชัยมีหยกขาวมีมวยดังๆในสังกัดเยอะแยะมากมายครับวันนี้ที่จะมาขึ้นเวทีก็มีศักดิ์ศรีกับชาละวันนะครับซ้อมอยู่ที่หยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ
ยกแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในยกที่2เพชรเชียงยืนกับทางด้านของเสือคาบดาบก่อนชมยกนี้นะครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังนะครับขอเชิญเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังทุกคนทุกรุ่นทุกท่านนะครับพบปะสังสรรค์งานฟ้าแดงครับวันที่14เมษายนนี้ครับที่โรงเรียนปากพนังนะครับงานเริ่มเวลา17นาฬิกาคุณเล็กโสพลเรืองศรีฝากประชาสัมพันธ์มาครับพี่พิเชษครับมาดูนะครับบนเวทีมุมแดงครับเพชรเชียงยืนแต่กางเกงเหลืองนวมเหลืองนะครับใช้ความสังเกตกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ยกขาวบ็อกซิเตเดียมนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการวันนี้ก็เลยจะออกแนวสีสันหน่อยนะครับนวมกับกางเกงไม่ได้เป็นไปตามมุมเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะได้เห็นสีสันฉูดฉาดแปลกตาครับของนวมและกางเกงนักมวยเพชรเชียงยืนครับสีเหลืองนะครับดูกันง่ายๆครับเสือคาบดาบน้ำเงินก็คือกางเกงสีเขียวนะครับขยับเดินเข้าหาครับว่ากันว่าคู่นี้เพชรเชียงยืนนั้นประเภทประสบการณ์สูงมากๆครับวันนี้เลยต้องต่อให้2ปอนด์ครับอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับเรื่องของเกมการแข่งขันมาบนเวทีครับสุนทรศรีบาลาแกออกมาก็ฉีกแนวนะครับวันนี้รูปแบบของการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือนวมครับฉีกแนวไปจากทุกๆนัดที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโลกสมัยใหม่แล้วครับท่านผู้ชมก็สังเกตนะครับกางเกงสีเหลืองนวมสีเหลืองนั่นก็คือเพชรเชียงยืนนะครับอยู่ทางด้านมุมแดงครับเสือคาบดาบในวัย29ปีกับการกลับมาใหม่กางเกงสีเขียวนวมสีเขียวครับอยู่ทางด้านมุมน้ำเงินตอนนี้มวยไทยของเราก็อย่างที่ทุกท่านทราบแล้วครับว่าขจรกระจายไปไกลทั่วโลกแล้วนะครับหมัดฮุกซ้ายตัดลำตัวครับเพชรเชียงยืนเอ้าบนเวทีเอ้าแดงเพชรเชียงยืนนะครับน็อกหรือไม่น็อกน้ำเงินเสือคาบดาบอ้าวแม่เสือดาบเข้าไล่นะครับอ้าวล่อล่างไปทีแม่เพชรเชียงยืนต่อยมาวันนี้แฟนโอ้โหทำไมแฟนเยอะจริงๆเลยนะครับที่นี่กับมวยดุริยางค์ไทยทุกวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะเพียง15ที่นี่ก็ล้นหลามเลยทีเดียวอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์มี2วันนะครับมีให้ชมกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นี่ก็มาชุมนุมรายการมวยถ่ายทอดสดครับหลายรายการครับมวย5ยกมวย3ยกที่เวทีมวยจิตมนนท์แห่งนี้นะครับ17นาฬิกา30นาทีครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับทีมงานเพชรจินดีต่อเนื่องไปครับเว้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงดูกันเต็มอิ่มครับแล้วก็เวลา2ทุ่มกว่าครับวันนี้ต้องไม่พลาดนะครับ RWS ครับราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับโปรโมเตอร์สมานสกุลเมตตาจัดไว้ครับแข้งขวามาเลยครับเอาแล้วครับแหมทีมงานก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องร้องให้รู้จักใช่ไหมคุณประสิทธิ์ เพราะว่าวันนี้ชื่อเสียงทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าเสือข้าวตาลนั้นจะวัยเก่าก็จริงครับแต่ว่ามันหายไปนานครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับครับในกับครูฟ้าใสครับวันนี้ก็จะมาทวนชื่อกันในรูปแบบการชกของผมครับผมก็มาดูกันครับช็อตเด็ดภาพช้านะครับช็อตสวยๆผลงานในยกที่ผ่านมาแข้งขวาคืนด้วยขวาแล้วครับเสือคาบดาบกับการกลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งในรอบ12ปีนะครับเวทีแห่งนี้ครับที่ผ่านมาก็เดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับทำร่างกายก่อนนะครับในวัย29ปีนี่ชื่อดังมากๆนะครับสมัยก่อนเสือคาบดาบครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินสายภูธรครับตอนนี้กลับมาใหม่เอาแล้วครับดาร์บี้แมตช์ทำศึกดาร์บี้แมตช์กับนักชกรุ่นน้องครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันนะครับก่อนชมยกนี้ครับสมาคมศิษย์เก่า
นักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลาทุกคนทุกรุ่นทุกท่านนะครับเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวมหาวิทยาลัยในวันที่6เมษายนนี้ครับที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับจังหวัดสงขลาครับไปเจอกันได้นะครับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเสียงเชียร์มาแล้วอัดบอยนี่ครับเสียงเชียร์มาแล้วท่านรองบอกว่าร้องให้รู้จักเสือเพชรชัยยืนก็ใช้จังหวะฝีมือครับไม่ปะทะด้วยครับเพชรชัยยืนมุมแดงรวมเหลืองกับเกงเหลืองเข้มไปด้วยขวาครับเสือขับดาบลงทุนหน่อยครับแทงด้วยซ้ายไม่มียอมกันเลยครับตอนนี้เสือขับดาบชกแบบไม่มีความกดดันครับลุงพี่ดังมาก่อนแล้วครับเสือขับดาบกับการกลับมาใหม่เดินเข้าไปโดนแข้งขวาตั้งกำแพงหน้าไว้ครับท้าดวลชวนทะเลาะที่วงในเอาละครับเพชรเชียงยืนตีแล้วขวาตีแล้วคาไว้ครับโอ้โหวันนี้นะครับแต่ละคู่คู่แรกนี่คุณบรูศักดิ์นะครับถูกจินดามจากการค่ายผู้กองโอ่งตอมอบอกว่าชอบที่นี่มาชอบที่นี่มวยคนดูเยอะเอาดูครับแทงครับเพชรเชียงยืนก็กำแพงหน้าไว้ครับยกบังไว้แทงเข่าซ้ายได้มาแทงเข่าซ้ายครับความพยายามของเสือคาบดาบครับยังมีอย่างต่อเนื่องครับเพชรเชียงยืนไม่ปะทะด้วยเอาละครับเสียงเชียร์เสียงเฮเสียงหาเริ่มจะมาแล้วครับถึงตัวแข้งขวาป้าบเข้าไปครับเสือคาบดาบวงในเข่าขวาตีแล้วฆ่าครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับสุนทรศรีบัวลาครับเลขาท่านนายกอบจยะโสธรครับสนับสนุนเต็มที่เลยครับในเรื่องของการมาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับนายกอบจยะโสธรนะครับมาดึงออกมากลางเวทีมวยเวทใหญ่ครับต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับ138กับ140อาวุธออกใส่กันแต่ละครั้งนี่ต้องบอกว่าสะเทือนเลยครับมาเสือคาบดาบขยับเข้าไปเนี่ยครับเพชรเชียงยืนหมัดซ้ายหลวงทองเข่าขวาจึ๊กเข้าไปไม่พร่ำเพรื่อเลยครับไม่สเปสปากกรรมการแยกออกมาอ้าวลุ้นต่อลุยแล้วเสือคาบดาบเอาต่อยพุงอย่าหมดเอ้าแหมโดนบิดล้มไปคุณพิชิตลุกขึ้นมาไหมยังมีความพยายามอยู่ครับเสือคาบดาบโอ้ยโดนดันแทงด้วยซ้ายครับเอาแล้วครับยังมีเฮอยู่ครับเสือคาบดาบอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจครับนี่นะครับมวยเป็นรองแหมมันมีหลายกิ๊กครับต้องเรียกเสียงเชียร์ให้ได้ก่อนครับเอาละครับเริ่มจะมาครับทำให้ได้ต่อเนื่องครับเพชรยืนดันแทงด้วยซ้ายครับแหมเพชรยืนไม่ปะทะด้วยครับประเภทตีหัวเข้าบ้านนั่นแหละครับเสียบแล้วคาแล้วครับทางด้านเสือคาดาพยายามดีเนี่ยครับแข้งขวานำเข้าไปโดนกระตุกหักเททิ้งอีกแล้วครับเสียทงเสียทรงเสียท่าเสียรางวัดไปเลยหมดยกพักชมโฆษณาPoint up towards 2 o'clock. The way that I will throw the low kick from there, I will come straight up at this angle here. Not bam. And then I fake, I push, and then I pop into this pain. There you go! Oh, there you go. And that's what it can do! If you jump, what happens? You go there. Much better. Beautiful shot. Fabio Pinto did one recently. Good elbow. Caught him on the chin. Big score. The right here is here. You've got the lucky arc block. You need to swim inside. Nice. You are fucking everyone a brother. พยายามจะช้าดวลชวนทะเลาะที่วงในนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่ต่อเนื่องนะครับเพชรเชียงยืดไม่แลกด้วยครับตั้งแขนเอาไว้ครับแล้วดูนะครับไล่แขนขวางหน้าเสียบแล้วคาแล้วก็มีเหลี่ยมกระชากกระตุกด้วยครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับผลงานในยกที่ผ่านมาแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเจอกันเวลา 12:15 น.ครับเที่ยง15แล้วครับกับรายการมวยดีวิถีไทยมาดูสุภชัยเล็กกับทางด้านของชาติทวีนะครับแล้วก็มาเฟืองครับมาเฟืองกับสกลพัฒน์
แล้วก็อุดรน้อยกับเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยออเชียงคานนะครับเปิดหัวด้วยเสือบอลกับทางด้านของนีโน่นี่คือคู่มวยในวันพรุ่งนี้ครับมวยดีวิถีไทยติดตามได้ครับเอาละครับด้วยสถานการณ์ในขณะนี้นะครับแม่มีเสียงเชียร์เสียงฮาครับกำลังใจครับอาชีพให้กับเสือคาบดาบนี่ยังต่ำๆตอนนี้แสนห้าสองแสนแล้วนะครับน่าแหมอาจจะมีเพิ่มอีกครับได้ท้องขวาครับยังไม่ท้อครับเสือคาบดาบความพยายามอยู่ที่ไหนก็บอกความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับโอ้โหแต่ว่าลุงนี่ก็ไปเจอต่อครับแม่เพชรเชิงยืนขวางแล้วดันแล้วแทงไปซ้ายครับไม่ถอยครับเดินตรงนี้เพชรเชิงยืนดันแล้วแทงคืนมาครับเสือคาบดาบยัดซ้ายคืนไปอีกเอาอาชีพเป็นแสนน้ำเงินเสือคาบดาบอย่าหมดนะอย่าหมดนะเอ้าแม่เพชรเชิงยืนแกจะมีเหลี่ยมล็อกไว้อีกแล้วล็อกอีกแล้วแม่เสือคาบดาบไปลงล่างไม่ได้นะครับอะไรครับต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้นะครับถ้าพลิกสถานการณ์ได้นี่จะได้คาบเงินแสนเลยครับทางด้านของเสือคาบดาเพชรเชียงยืนเด้งด้วยข้อขวาพยายามจะหักศอกขวาแต่ว่าติดบล็อกติดกาดแล้วนะครับหมัดซ้ายลวงทองตัดลำตัวเข้าซ้ายเสียบเข้าไปไม่หนีนะครับเพชรเชียงยืนโอ้โหพัวหนัวพัวพันกันอยู่ที่วงในครับกรรมการแยกออกไปอีกครั้งนึงเสือคาบดาบเองก็ไม่ท้อนะครับโดนโต้หนักๆแรงๆเหมือนกันครับพยายามจะฮึดขึ้นมาแต่ว่าขาดความต่อเนื่องครับเราตีทรงมวยมันไม่มีน้ำหนักครับเสือเพชรจะยืนนั้นเอาคืนแบบล้ำแรงๆครับล้ำหนักๆนี่ครับขวางโอ้โหนี่ครับหัวทิ่มหัวจำครับนะยังมีความพยายามอีกหน่อยครับเสือคาบดาบโดนทีบซ้ายกระเด็นไปอีกโอ้โหตอนนี้เสียทรงไปใหญ่เลยครับแม่เอ้าย้ำจะเล่นน้องให้ได้นะครับเพชรเชียงยืนอ้าวเสือคาบดาบแกก็อ่อนแรงแล้วนะครับแม่พอปล้ำไปแล้วนี่แกตีไม่ขึ้นแล้วนะครับเสือคาบดาบนะครับยังพยายามต่อไปครับทางด้านของเสือคาบดาบต้องสู้เลยครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะขยับเข้าไปเอาละครับเพชรเชียงยืนไม่แลกด้วยนะครับทีไปครับดักทีได้โอกาสครับแข้งซ้ายหวดปั้งเข้าไปเสือคาบดาบดูเหมือนว่าจะคิดออกเลยครับแต่ว่าทำไม่ได้นะครับช้าไปหมดแล้วนะครับโดนดักแข้งซ้ายครับเพียงแต่ว่าทางด้านของเพชรเชียงยืนยังไม่ขยี้ครับยังไม่แยกเขี้ยวนะครับเสือคาบดาบขยับเข้าไปใหม่แข้งขวาเกี่ยวได้คืนไม่คืนด้วยแข้งขวาครับเพชรเชียงยืนหมัดขวามาเพชรเชียงยืนก็ต้องบอกว่ายังชะล่าใจไม่ได้นะครับหมัดขวาตัดลำตัวแต่ว่าเงื้อมาจากนู่นแหละครับเงื้อมาจากสุรินทร์ครับมาจากอำเภอเมืองสุรินทร์แบบนี้เพชรเชียงยืนเห็นแล้วครับหมดยกที Stadium นี่คนดูแน่นเอียดเลยทีเดียวแอร์เย็นชามมาที่นี่แล้วสบายใจนะครับทั่วสารทิศชมหมดนะสุชีสมพรอยู่ไทยนะดร.ช้างโอ้เยอะแยะว่างั้นเถอะสจ.โต้งสจ.หลายทั้งเมืองทั้งเมืองเอ้าอ่ะก็เจอกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา15นาฬิกาครับก้าวมวยดีวิถีไทยท่านผู้ชมก็ติดตามได้ที่นี่นะครับช่อง9 M Court HD ครับช่องหมายเลข30แล้วก็อีกหลากหลายช่องทางนะครับYouTube Channel จิตเมืองนมยิ้มไลฟ์นะครับแล้วก็อยู่มวยบายอยู่สปอร์ตครับ
อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะครับ9มวยดีวิธีไทยส่วนวันพรุ่งนี้เจอกันเวลา 12:00 นครับหรือว่าเที่ยง15นะครับ 12:15 นเที่ยง15นะครับพรุ่งนี้กับรายการมวยดีวิธีไทยอีก1รายการครับ2วันต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันครับบันทึกสุดท้ายเสือคาบดาบตอนนี้ต้องหาทางเผด็จศึกให้ได้นะครับหมัดศอกต้องออกแบบต่อเนื่องนะครับหมัดหลงหมัดขว้างหมัดแหมหมัดนี่ต้องมาแล้วครับแบบไหนครับมาถึงจะมีโอกาสโป่งปากขึ้นมาครับเป็นไปได้ครับยังมีความพยายามอยู่ครับเอ้าแต่ว่าจังหวะนี้ครับลื่นล้มครับแหมลื่นล้มครับโอ้โหตอนนี้เวทีมวยจิตรพนมยกขาววุ่นวายวุ่นวายแล้ววุ่นวายครับจังหวะเดินเกมของเสือคาบดาบได้เชียร์สนั่นเลยครับเวทีแทบแตกเลยครับเอาไพ่สองใบสุดท้ายครับเสือคาบดาบอัดฉีดก้อนเบอร์เรอร์เลยครับอัดฉีดนี่ต้องบอกว่าก้อนใหญ่ก้อนมาคือมาครับแต่ว่าต้องพลิกให้ได้ครับต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้เอาแข้งขวาคืนไปย้ายคืนบ้างนะครับทางด้านของเพชรเชียงยืนข้อขวาเสียบไปวงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับเสียวไส้เลยครับออกมาล้มเมื่อต้นยกที่ผ่านมาครับทางด้านของเพชรเชียงยืนโอ้โหเสือคาบดาบกับการกลับมาใหม่ครับในรอบ12ปีนะครับเวทีใหญ่ครับที่ผ่านมาก็เดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่ดาวดังวัย29ปีนะครับทางด้านของเสือคาบดาบเดี๋ยวดูนะครับว่ากลับมาแล้วเส้นทางของเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนเพชรเชียงยืนเนี่ยครับในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีพลิกออกมาทางด้านซ้ายครับไม่แลกด้วยแล้วนะครับพี่พิเชษฐ์กับช่วงเวลาที่เหลือไม่แลกไม่ปะทะออกข้างครับคอยถีบคอยยันคอยล็อกเผาเวลาไว้ครับกรรมการสุนทรแยกออกมาอีก1นาทีครับจะมีการหมัดเด็ดๆให้เราให้เห็นหรือเปล่าครับเสือคาบดาบหมัดจะต่อยแบบสโลโมชั่นหน่อยครับตอนนี้เสือคาบดาบไปแบบเรื่อยๆเนิบๆโดนแข้งซ้ายทีนึงออกข้างนิดเดียวครับสายตาวันนี้ครับกลับมาภาคนี้เพชรเชียงยืนสะดุดแพ้มอฮอคคนเดียวนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะมา2ไฟวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยงามนะครับอาจจะดูเหมือนชกแบบสบายๆครับไม่เต็มร้อยครับคอยคุมไว้ครับหน้าตานี่แม่ไม่มีริ้วรอยของความบอบช้ำครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับเสือคาบดาบก็สู้ดีเหลือเกินครับนั่นแหละครับทางด้านของเพชรเชียงยืนนะครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับรุ่นพี่แล้วครับเสือคาบดาบแต่ว่ารุ่นพี่ยังไม่ยอมนะครับนี่เป็นสปิริตนะครับบนเวทีครับตราบใดที่ยังมีเวลาต้องไปให้สุดเลยครับแม่เพชรเชียงยืนก็ต้องบอกว่าส่งสัญญาณแล้วไม่ยอมก็คืนหนักๆนะครับเอาละครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับภาพที่เห็นก็คือมิตรภาพที่ดีๆบนเวทีครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้ครับจัดชัยสอนทาไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับกรรมการพงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับเนี่ยครับนักชกวัย25ปีจากท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แหละครับนักชกในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอเมืองนนท์ครับผลงานค่อนข้างดีนะครับ